คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีคนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดนะครับถึง 66,000 กว่าคนนะครับโดยเขตเลือกตั้งที่1ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้ขอใช้สิทธิ์มากที่สุด 31,220 คนนะครับโดยเขตที่1จะใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนพื้นที่ที่2เขตเลือกตั้งที่2นะครับซึ่งเป็นเขตอำเภอเมืองเช่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยพายัพก็มีผู้ลงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากถึง 1,915 คนนะครับส่วนอำเภอรอบนอกที่มีผู้มาขอใช้สิทธิ์มากที่สุดคือเขตเลือกตั้งที่4ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายซึ่งจะเป็นการเขตเลือกตั้งนอกพื้นที่นะครับก็มีผู้ลงทะเบียนมากถึง 6,535 คนครับโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมทั้ง10เขตเลือกตั้งนะครับมีผู้ขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามากถึง 66,815 คนครับซึ่งวันนี้ทางกกต.จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่1ก็ลงพื้นที่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 30,000 คนนะครับ10ปีก่อนหน้านี้มีผู้มาใช้สิทธิ์รอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับทางกกต.และหน่วยที่จัดการเลือกตั้งก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องรอมารอกันเฉพาะในช่วงตอนเช้าก่อนเปิดหีบนะครับเพราะว่าจะมีผู้มารอเป็นจำนวนมากแล้วก็จะทำให้มีความแออัดนะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาครับของวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ